ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie วันนี้เราจะเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายเราจะไปที่ไหนอย่าลืมโปรดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ชายนะครับพี่ลุงสวัสดีหน่อยครับครับครับท่านรองพันตำรวจโทลุงศักดิ์หลังจากที่ผมเดินทางออกจากอุดรธานีใช้เวลาเดินทางนี้ประมาณ45นาทีผมก็มาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วคืนนี้ผมจะนั่งทานอาหารกับท่านรองแล้วก็พี่ๆผมครับที่ร้านลิขิตครับเบียร์ครับจังหวัดหนองคายเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศริมโขงรับประทานอาหารดื่มด่ำกับความสวยงามยามค่ำคืนของริมโขงการถ่ายทำคลิปวิดีโอครั้งนี้เราก็อยู่ภายใต้มาตรการการรักษาโรคโควิด-19สวยงามมากเลยครับแอนาร้านนี้ก็น่าเข้าไปนั่งทานแล้วมันเสร็จบรรยากาศเผาทำไมลูกเผาทำไมได้ทานอะไรหรือยังไม่เห่าไม่เห่าที่ลิขิตเบียร์ครับนี่ก็ยังมีโซนของอาหารกลางวันด้วยนะครับที่เราเห็นแสงสว่างอยู่ด้านหลังผมก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ยก็ยังมีน้องน่ารักด้วยเอ้ลูกเอ้คือที่นี่ไม่เพียงแค่มีร้านอาหารหรือว่าร้านอาหารกลางวันหรือเรสลองยังมีเรือไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยบังเอิญว่าผมเนี่ยมาตอนกลางคืนก็เลยต้องทำเป็นไนท์ซีนแล้วกันครับแต่ว่าบรรยากาศตอนกลางคืนนี่โอ้โหมันสุดยอดมากครับ very goodผมจะลองชิมซี่โครงบาร์บีคิวว่าจะอร่อยแค่ไหนครับเวลี่กู๊ดครับว้าวอร่อยไม่อร่อยก็เหลือแค่กระดูกครับยังยังบรรยากาศเลยไม่มีไฟแล้วฝั่งนู้นเขาปิดบ้านนอนกันหมดแล้ว เป็นไงครับพี่นพรู้สึกดีไหมที่มาที่ลิขิตครับเบียร์รู้สึกดีมากชนแก้วโอ้ชนแก้วครับชนแก้วเราในสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์นะครับนั่นคือไวน์ใช่แล้วพี่ลุงลูกพี่ครับโอเคครับเริ่มแย่แล้วพี่แมนเป็นไงบ้างนี่ชนแก้วหน่อยสิคะชนแก้วสิแค่ครับนี่คือทีมงานที่เราเดินทางมาเสียงสองนะครับเอาเอาใครตัวเชียร์มาเองลบเพชรหยางหงเจ้าก็ต้องลบเด้อเธอจะลงยูทูบจริงเหรอใช่กำเหรอพ่อไม่คุณทุกเตอร์เหรอไม่ใช่นี่ไม่คุณตาไปอยู่ขวัญว่าสามคนคุณนึกว่าสามล้านสามคนสามคนมีมาสมทบนะครับเต็มครับเป็นไงบ้างต้องเดินทางมาจากที่ไหน
กรุงเทพครับกรุงเทพเหรอครับโอเคโอเคเพิ่งหลุดจากการกักตัวมาครับโอเคครับโอ้โหสุดยอดเลยครับใจนี่สุดยอดเลยมาที่ลิขิตครับเบียร์เนาะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมรายการ Talk About Movie ในช่วงบันทึกการเดินทางคลิปหน้าผมจะพาไปชมที่ไหนหรือไปเที่ยวที่ไหนโปรดติดตามรายการนี้สำหรับคลิปนี้ดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ Samuel.